ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าถ้าเกิดมีการร่วมกันระหว่างกองทัพระหว่างประชาชนแล้วก็ทำให้สถาบันมั่นคงเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศชาติไปรอดใช่ไหมแน่นอนคือต้องเข้าใจอย่างนั้นคือกองทัพเป็นหลักไงแล้วกองทัพอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ากองทัพกับสถาบันมันถ้าเป็นเลือดก็เลือดสีเดียวกันคือมาจากแม่ทัพมาจากผู้ปกป้องแผ่นดินใช่ไหมแต่อยู่เพียงแต่นี่แยกก็ไปอยู่ตรงนี้เป็นหลักของชาติในระดับใช่ไหมอยู่ก็เป็นต้องดูแลเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมเหนื่อยหน่อยถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันก็แก้ปัญหาได้ใช่ไหมมันก็ทำให้ความจิตสำนึกเราก็พยายามพูดถึงว่าเมื่ออยู่เป็นเด็กอายุตั้ง16-18นะนุ่งขาสั้นไปสมัครโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมนายร้อยสมัยก่อนผมสมัยผมเรียนเตรียมนายร้อยมาเป็นทหารเราก็มีจิตสำนึกในเรื่องชาติซึ่งอาจจะแตกต่างกับคนอื่นไปใช่ไหม คนที่ไม่แล้วเราก็คำนึงถึงชาติว่าเราเป็นผู้เสียสละไม่ใช่ชีวิตเราสละได้เพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเนี่ยซึ่งเราสาบานไว้ตั้งนานแล้วแม้แต่รัชกาลที่5ผมพูดถึงในนายร้อยนะเพราะผมจบจากนายร้อยว่าท่านเรียกนักเรียนนายร้อยว่าพวกมึงอะลูกหลานกูพูดนั้นเลยนะท่านเคยเขียนว่าลูกหลานกูขนาดเราก็เป็นเหลนแหละเหลนโลนอะไรแล้วก็ต้องสำนึกในเรื่องนี้ต้องมีความสำนึกผมว่าต้องปกป้องต้องคิดต้องช่วยต้องกล้าพูดกล้าชี้นำนะแล้วทุกอย่างมันก็จะแก้ปัญหาชาติได้ครับทีนี้ผู้ที่ร่วมสัมมนาในวันศุกร์นี้ก็เห็นมีพระรักเกียรติลักขัตติธรรมโมครับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นาวาตรีประสงค์สุนสิริครับผู้พิพากษายินดีต่อสุวรรณดร.ณรงค์โชควัฒนาศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลศาสตราจารย์ดร.รพีสาคริกครับพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพครับแล้วก็มีท่านแม่ทัพพลเอกกิตติรัตนฉายาโดยดำเนินรายการโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์เนี่ยครับท่านคาดหวังกับหัวข้อวอดโนมุ่งสู่การปฏิรูปแค่ไหนครับก็เราเพื่อหมายความว่าให้ประชาชนเขารู้ว่าในการนี้มันหนทางการแก้ปัญหาหนทางหนึ่งนอกจากที่เป็นไปตามคันลองแล้วคือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวหรือเป็นการดิ้นรนของประชาชนที่จะดำเนินการเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการปฏิรูปประเทศแล้วมันมีโอกาสครับเพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ถ้าเรามาศึกษาอย่างละเอียดแล้วจะนำประเทศออกจากวิกฤตซึ่งเราถือว่าวิกฤตเราจะหวังพึ่งนักการเมืองไม่ได้แล้วในการนี้แล้วจะให้พรรคโน้นพรรคนี้มาเป็นรัฐบาลมันก็แก้ปัญหาชาติไม่ได้ถ้าเราโหวตโนแล้วสามารถหยุดการเมืองนะพรรคการเมืองได้แล้วนำไปสู่ประเทศในการปฏิรูปประเทศมันก็ดีเป้าหมายก็คืออย่างนี้ครับแล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ท่านอ่านใช่ไหมใช่แต่พระรักเกียรติท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วท่านก็สารสุขท่วนแล้วท่านก็คิดผิดในความคิดใช่ไหมท่านก็ถึงกับท่านโดนติดคุกติดคุกแล้วท่านมาสำนึกมาบวชแล้วก็เป็นหลักที่จะเอาสิ่งที่นักการเมืองในสภาวะสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นมาเล่าให้ฟังอะไรเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อชี้ให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยการเมืองมันอย่างนี้เองมันใช้เงินชื่อเสียงทำอย่างนั้นอย่างนี้มีโกงกินกันอย่างไรใช่ไหมเพื่อเป็นชี้ให้เห็นอย่างดร.อาทิตย์เรืออะไรท่านดร.อาทิตย์เป็นคนกล้าหาญใช่ไหมตอนนั้นที่จะตั้งรัฐบาลจำได้ไหมนายอนันต์จึงท่านตัดสินใจนายอนันต์จึงมาเป็นนายกครั้งที่2ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นก็เป็นผู้นำที่ใช้ได้ใช่ไหมท่านก็มาพูดด้วยอะไรนี่ท่านประสงค์ก็ท่านมีประวัติที่โดดเด่นเคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นสภาความมั่นคงครับใช่ไหมสำนักข่าวกรองสำนักข่าวกรองอะไรเนี่ยแล้วท่านก็เคยเป็นเลขาของนายกปราบเปรมครับซึ่งต่างชาติจะเกรงใจท่านนาวาตรีประสงค์ครับหลายคนที่ท่านยินดีก็ท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นประธานผู้พิพากษานะเขียนคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ให้แล้วเขียนแล้วท่านก็มีชี้ให้เห็นว่า
ที่ดำเนินการนี่มันผิดกฎหมายมาตั้งนานแล้วแต่เอกกกตไม่ได้เรื่องหรือผู้บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องรัฐบาลไม่ได้เรื่องเนี่ยมันหลายคนนะหลายคนท่านจะเห็นว่าเขาก็มีความถึงผมก็เป็นผู้ประสานงานให้ว่าในการนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราผู้ใหญ่ซึ่งเป็นไม้ใกล้ฝั่งกันลังนั้นนะถ้าดูรายชื่อใช่ไหมที่จะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่านั่งเฉยๆแล้วประชาชนเขาก็ต้องการอย่างนั้นนั้นผมจึงต้องออกมาไงต้องออกมาอย่างเต็มตัวเลยว่าเราต้องทำอย่างนี้แล้วเพราะหนึ่งผมเป็นนายทหารการเป็นทหารนี้มันต้องเป็นจนตายใช่ไหมครับแล้วเป็นถึงยศถึงพลเอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีจอมพลก็มีพลเอกยศสูงสุดแล้วเราก็ทำหน้าที่ในห่วงที่รับราชการอยู่ก็ทำหน้าที่เต็มที่ประชาชนเขาก็ให้ความนับถือพอสมควรครับนะเขาจึงเดี๋ยวนี้อายุตั้ง75แล้วก็โอเคคนก็ยังเรียกแม่ทัพอยู่ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราถ้าเราทำได้เราก็ทำก็มีคนมาชวนก็โอเคแล้วอีกอันหนึ่งที่หน้าที่ที่ติดตัวซึ่งใครก็ทำมาปลดไม่ได้ก็คือเป็นราชองครักษ์พิเศษผมเนี่ยยังเป็นราชองครักษ์พิเศษอยู่ที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เรามีจิตใจอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าใครจะมาสร้างประเทศรัฐไทยใหม่รัฐไทยใหม่อะไรเรายอมไม่ได้เราก็ยอมไม่ได้ต้องพูดจนกว่าจะตายแหละต้องสู้กันนะอันนี้แล้วก็มีหลายฝ่ายผู้ใหญ่หลายฝ่ายก็มีความคิดว่าโอเคในทางการต่อสู้ทางแนวทางสันติต้องเอาอย่างนี้ครับนอกจากแนวทางการอื่นๆการอื่นๆที่เราว่ากันนะครับก็ทำกันครับแนวทางนี้ก็คือ1ถ้าไม่ยึดอำนาจก็กกต.อาจจะลาออกก็ได้ครับก็เป็นหน้าที่เย็นโรมเหมือนกันที่จะไปบอกกตว่าลาออกได้ไปเล่าให้ฟังอะไรนะหรือไปอาจจะเป็นผู้กระทำก็นายกลาออกได้ให้มันเกิดนั้นใช่ไหมเป็นหน้าที่ของกุหลาบเหลืองหรือเย็นโรมที่จะไปเป็นตัวประสานโดยมาจากหลายสาขาอาชีพนะครับเป็นผู้ที่เขาเรียกอาจจะเรียกว่าชั้นสูงทุกชั้นทุกระดับชั้นท่านจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนยังไงครับวันศุกร์นี้ก็ถ้าท่านผู้ใดมีเวลาก็เชิญไปที่ธรรมศาสตร์นะตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงแล้วแต่เราก็มีการถ่ายทอด FM TV ครับแล้วก็กับช่อง13สยามไทยสยามไทยซึ่งจะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.เป็นเรื่องของประชาชนผู้รักชาติทั้งหลายใช่ไหมที่จะขยายอันนี้ในความคิดอันนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างสันติวิธีคือในนามของพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการต้องขอบพระคุณท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านพลเอกกิตติรัตนฉายาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการมาจนถึงขณะนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าเรามีโจทย์ร่วมกันก็คือประเทศชาติมีวิกฤตเราจะใช้วิธีการไหนที่จะออกจากวิกฤตได้และท่านก็เล่าให้ทุกท่านฟังว่ากองทัพกับประชาชนเท่านั้นคือกุญแจสำคัญในการที่จะนำประเทศชาติพ้นวิกฤตได้วันนี้ผมได้เลิกมือนาอานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ